1 2 3ตรงนี้นะคะก็จะเป็นด้านหน้าใกล้เข้ามาอีกนิดนะคะก็จะมีสะพานนะคะซึ่งขนาดสะพานนะคะก็ยังจะมีสถาปัตยกรรมนะคะเป็นกระเบื้องนะคะก็ตกแต่งด้วยลวดลายที่สวยงามแถมยังด้านข้างนะคะรอบๆเนี่ยค่ะบริเวณหน้าอาคารนะคะก็จะมีคลองเล็กๆนะคะเขาก็ให้เช่าเรือให้เราพายเล่นดูบรรยากาศรอบๆได้ค่ะเดี๋ยวตามพี่แอนมาทักทายกันดีกว่านะคะว่าข้างในจะมีอะไรให้ชมอีกเยอะแยะเลยตามไปเลยค่ะ